สวัสดีค่ะมิดแกรนด์คอสตาริกาถอนตัวประกวด MGI 2024ฟังเหตุผลแล้วใจหายเวทีมิดแกรนด์2024ครั้งนี้ดูเหมือนจะมีเรื่องเข้ามาแบบรัวๆหลังจากที่ Facebook มิดแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลประกาศยกเลิกเป็นเจ้าภาพงานประกวดมิดแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024หรือมิดแกรนด์อินเตอร์2024ของประเทศกัมพูชาโดยเปลี่ยนมาเป็นประเทศไทยก่อนจะออกแถลงการอธิบายถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นว่าเนื่องจากทางกัมพูชาไม่สามารถให้บริการที่ตรงตามมาตรฐานขององค์กรมิดแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลที่ระบุในสัญญาการเป็นเจ้าภาพไว้ได้นั้นล่าสุดการประกวดมิดแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลถูกกลายเป็นประเด็นให้พูดถึงกันอีกครั้งเมื่อมาการีนาแซมเบอร์แลนด์มิดแกรนด์คอสตาริกา2024ประกาศถอนตัวจากการประกวดในครั้งนี้อย่างเป็นทางการโดยบัญชีอินสตาแกรมทางการของมิดแกรนด์คอสตาริกาได้โพสต์ประกาศข้อความระบุว่าถึงผู้ที่ติดตามและเพื่อนๆที่รักทุกคนฉันรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบอกกับทุกคนว่าฉันตัดสินใจประกาศถอนตัวจากการประกวดมิดแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024มันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากสุขภาพกายและสุขภาพจิตของฉันได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆในช่วงนาทีสุดท้ายที่ดำเนินการโดยทางองค์กรแม้ว่าฉันจะเข้าใจดีและชื่นชมความตั้งใจของมิดแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลในการปรับปรุงการได้รับประสบการณ์ของเหล่าผู้เข้าประกวดแต่การปรับตัวให้พบกับสถานการณ์แบบนี้เป็นเรื่องที่ยากเกินไปสำหรับฉันและสุขภาวะที่ดีของฉันต้องมาก่อนเป็นอันดับหนึ่งเสมอฉันขอใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อพ่อและครอบครัวของฉันที่เป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาความรักและการสนับสนุนที่ไม่มีเงื่อนไขของพวกเขาเป็นพื้นฐานสำคัญในการพาฉันมาถึงจุดนี้นอกจากนี้ฉันยังต้องการขอบคุณเอริกโซลิสอย่างสุดหัวใจซึ่งฉันรับประกันว่าคุณคอยสนับสนุนฉันอยู่เสมอขอบคุณอีวอนเซอร์ดาดและจันอาโซเฟฟาสำหรับเวลาความทุ่มเทและคำแนะนำของพวกเขาขอบคุณทุกคนที่คอยอยู่เคียงข้างฉันตลอดหลายปีที่ผ่านมาขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนฉันตลอดการเดินทางครั้งนี้นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์ใหม่เท่านั้นฉันหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากพวกคุณในการเปิดตัวผลงานเพลงในเร็วๆนี้ซึ่งนี่เป็นความฝันที่ฉันจะมุ่งมั่นและทุ่มเทต่อไปขอบคุณที่อยู่เคียงข้างฉันตลอดการเดินทางครั้งนี้และหวังว่าเราจะยังคงติดต่อกันไปในอนาคตขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวส์ค่ะ